ฝั่งนี้ก็เช่นกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะแม่นายมีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายจะมาพูดถึงเรื่องว่าจั๊กแร้ดำนะคะหรือรักแร้ของใครที่ดำนะคะวันนี้แม่นายมีเคล็ดลับมาบอกนะคะทำแค่ง่ายๆเราไม่ต้องไปเลเซอร์ได้เลยนะคะอันนี้ค่ะสามารถทำเดือนละ 2-3 ครั้งได้เลยนะคะอุปกรณ์หาได้ไม่ยากนะคะสำหรับสครับนะคะสครับนะคะก็จะมีเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็มะนาวนะคะส่วนผสมจะเป็น1:1นะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆจะเอาเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาก็สามารถใช้น้ำมะนาว1ช้อนชาเช่นกันนะคะให้ทำเป็น1:1นะคะอันนี้นะคะจะเป็นเบกกิ้งโซดานะคะแม่นายจะใช้1ช้อนชานะคะแล้วก็มะนาวนะคะมะนาวอีก1ช้อนชานะคะนี่นะคะมะนาวจะ1ช้อนชานะคะนี่จะเป็นช้อนเล็กๆนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นฟองขึ้นเลยนะคะแล้วก็คนๆให้เข้ากันค่ะเนื้อเขาจะออกเป็นแบบเป็นเนื้อสครับนะคะมีน้ำนิดหน่อยนะคะไม่แห้งเกินไปหรือไม่เหลวเกินไปนะคะสูตรนี้นะคะสามารถทำสัก2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ได้นะคะทำตอนเราอาบน้ำก็ได้นะคะเดี๋ยวแม่นายจะขึ้นลูกให้ป้ายเลยค่ะแล้วก็นวดวนๆ นะคะขัดนวดวนๆ นะคะประมาณ5นาทีนะคะขัดนวดวนๆอย่างนี้นะคะประมาณ5นาทีตรงร่องตรงอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีตรงร่องท่อพับเราอย่างเงี้ยค่ะก็ขัดด้วยนะคะก็สครับด้วยจะช่วยให้แบบผิวตรงบริเวณนั้นนะคะขาวเนียนขึ้นนะคะขัดวนนะคะวนประมาณ1นาทีนะคะขัดวนๆไปนะคะประมาณ1นาทีนะคะทำทั้งสองข้างนะคะเดี๋ยวจะกระแสดำไม่เท่ากันถ้าได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็มาร์คทิ้งไว้อย่างนี้นะคะประมาณ5นาทีนะคะ5นาทีแล้วเราค่อยล้างออกนะคะสำหรับสูตรอีกสูตรหนึ่งนะคะก็คือว่าใช้มะนาวอย่างเดียวนะคะมะนาวอย่างเดียวที่ฝานครึ่งอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอามาถูที่รักแร้ได้เลยนะคะถูวนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในมะนาวอะค่ะจะมีกรด AHA นะคะจะช่วยการผลัดเซลล์ผิวเราให้แบบกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวเบกกิ้งโซดาก็สามารถใช้สูตรมะนาวอย่างเดียวได้เลยนะคะแต่ตัวเบกกิ้งโซดาค่ะจะทำให้แบบผิวเราอ่ะเนียนเรียบขึ้นสำหรับใครที่แบบถอนขนรักแร้นะคะแล้วก็มันจะมีเหมือนเป็นจะเป็นเหมือนตัวเหมือนหนังไก่นะคะก็คือว่ามันจะเป็นจุดเนี้ยค่ะตัวเบกกิ้งโซดาจะทำให้ผิวเราเนียนเรียบขึ้นนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้แค่มะนาวอย่างเดียวได้นะคะก็เอาทาแล้วก็มาร์คทิ้งไว้เหมือนกันนะคะประมาณ5นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะอันนี้เดี๋ยวถ้าครบเวลาแล้วเดี๋ยวเอามาล้างออกกันได้ล้างออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็มันก็จะเนียนเรียบขึ้นนะคะฝั่งนี้ก็เช่นกันนะคะใครที่แบบกังวลเรื่องใส่เสื้ เปิดไหล่เปิดแขนเนี้ยค่ะวันทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะว่าจั๊กแร้เราจะดำนะคะก็สามารถใช้2สูตรนี้ได้เลยนะคะสำหรับ2สูตรนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารตกค้างนะคะเพราะว่าเราได้ใช้สูตรธรรมชาตินะคะเดี๋ยวแม่นายจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าก่อนที่แม่นายจะทำเนี้ยค่ะเพราะว่าสูตรเนี้ยค่ะได้ทำกันหลายๆครั้งแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูรูป before และ after นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่นายด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ